ไปดูเกมระหว่าง Detroit Pistons กับ Houston Rockets ช่วง 56.5 วินาทีสุดท้ายอยากจะเพื่อนๆดูจังหวะการข้ามเข้าไปพยายามจะทำแต้มของ Jaden Ivey จังหวะนี้นะครับตัวของเขาเจอการประกบของ Jalen Green นะครับทันใดนั้นเอง Jaden Ivey เนี่ยมีการใช้แขนซ้ายนะครับท่อนแขนซ้ายเนี่ยอัดกระแทกตัวของ Jalen Green เนี่ยปลิวออกไปเลยซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับแต่ก็ไม่มีการเป่าใดๆเกิดขึ้นตัวของ Jaden Ivey ก็เลยได้เทคยิง2คะแนนสบายๆเลยจริงๆแล้วกรรมการเนี่ยจะต้องเป่าเป็นฟาวล์เกมบุกของ Jaden Ivey นะครับลูกนี้ทำไม่ได้การเปิดพื้นที่ในการทำแต้มของตัวเองแบบนี้ถือว่าเป็นฟาวล์เกมบุกนี่ถือว่าเป็นการเสียประโยชน์ไปของเจเรนกรีนและก็ฮิวสตันร็อกเก็ตส์ในจังหวะนี้ครับ